พราะถ้าเรานมาดแล้วโอ้อวดต้องการให้คนชมนมาดนั้นคือศูนย์เพราะสุดท้ายปลายทางในวันกิยามะอัลเลาะห์สร้างไว้2ที่นะครับสวรรค์กับนรกคนถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ไปนรกชัวถ้าไปนรกถ้าไม่ได้ไปนรกก็ไปสวรรค์ชัวเหมือนกันเพราะอะไรเพราะวันกิยามะมีแค่2ที่ฮะสุดท้ายปลายทางยังไงมันก็ต้องเป็น1ใน2นี่แหละนะแต่ในดุนยานี่อัลเลาะห์ให้ยังให้โอกาสเราในการที่เราเอาสติปัญญามาใช้ในการมาการในการคิดการไตร่ตรองว่าจะทำไม่ทำจะเชื่อไม่เชื่อยังได้อยู่แต่ในวันนู้นน่ะไม่ได้แล้ววันนู้นอะไรก็ตามที่ทำไว้ในวันนี้วันนู้นต้องยอมรับสภาพทั้งหมดถึงบอกว่าวันนี้การมีชีวิตอยู่ของเราต้องอยู่เพื่อสนองตอบพระบัญชาของอัลเลาะห์เพราะในวันกิยามะเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้วันนี้เราทำอะไรเราทำแบบไหนเราพูดอย่างไรจะน้อยจะมากโดนทั้งหมดถามว่าผู้นำทำถูกทุกอย่างไหมเป็นไปไม่ได้ผู้นำก็คนไงเพราะนั้นโอกาสผิดมีไหมเอ้ามีสิก็เป็นคนน่ะคนถ้าไม่ผิดเลยเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ผิดเลยไม่ใช่คนครับถ้าไม่ผิดเลยเขาเรียกใครแล้วทางนั้นมาลาอิกะฮ์สิไม่ผิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดาอะบิดะอวะติฮิอิลายอมิดดีนسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอบขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็คงต้องขอมาอัฟอย่างแรงนะครับวันนี้ทุกท่านมานั่งรอกันเป็นระยะเวลาพอสมควรต้องขอมาอัฟไม่มีข้อแก้ตัวแล้วครับหนึ่งผมออกช้ากว่าเดิมจากครั้งที่เคยออกครั้งที่แล้วประมาณ10นาทีแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้อย่างที่เรารับทราบวันนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นนะกับการใช้สิทธิ์กับการทำหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยอ่ะมันก็เลยทำให้ทั้งเรือก็ติดรถก็ติดคนก็เยอะนะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมที่ผ่านมาแล้วก็เห็นก็น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มาช้าตรงนี้แต่ว่าก็ขอมาอัพกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวทดเวลาให้นะเดี๋ยวทดเวลาคืนให้นะครับตามหัวข้อเลยแล้วกันนะครับที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับความอิคลาสสำคัญอย่างไรในอามานของเราความอิคลาสอิคลาสเนี่ยแปลว่าความบริสุทธิ์ใจความจริงใจอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมั่นใจว่าทุกท่านรู้ในส่วนของความหมายทีนี้ต้องบอกก่อนว่าพวกเราเนี่ยเป็นมุสลิมพวกเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนึงที่มันจะต้องอยู่กับความเป็นผู้ศรัทธาของเราก็คือการอิคลาสนั่นเองแน่นอนว่าเราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำในสิ่งต่างๆที่เป็นคำสั่งของอัลเลาะห์แต่ว่าการงานเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกยอมรับจากอัลเลาะห์ก็ต่อเมื่อเรามีอิคลาสเป็นตัวกำกับอย่างเช่นเรานมาดเราถือศีลอดเนี่ยอย่างเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราถือศีลอดเรานมาดกิยามุลเลลเราอ่านกุรอานเราตะฮัจญุดเราสารพัดทำเลยซอดาเกาะเอ่ยอะไรเอ่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยเรามองในภาพรวมมันคือเค้าเรียกอันอามานอัศอลิฮะห์เขาเรียกเป็นการงานที่ดีแต่งานเหล่านั้นเราปฏิบัติแล้วก็จริงแล้วเราหวังว่าจะให้อัลเลาะห์ตอบรับเนี่ยมันจะต้องมีอิคลาสเป็นตัวกำกับมีความมุ่งมั่นของเรามีความบริสุทธิ์ใจของเราเป็นตัวกำกับยกตัวอย่างในอดีตเนี่ยสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันมีการอพยพที่นบีบอกว่าประกาศให้อพยพได้ก็มีชายคนนึงได้อพยพเหมือนกันแต่การอพยพของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นไปเบื้องต้นทีแรกเนี่ยเป็นไปเพราะมันมีเหตุอื่นก่อนนั่นก็คือต้องการที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่ออุมมุเกสอุมมุกไกซินภาษาชาวบ้านเราเรียกอุมมุเกสก็ต้องการที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะแต่งงานกับฉันต้องอพยพไปมะดีนะห์ซะก่อนแล้วก็พออพยพไปมะดีนะห์ปุ๊บรู้ถึงหูท่านนบีในเหตุผลของเขาในเบื้องต้นว่าเขามาเพราะอะไรท่านนบีก็เลยบอกเป็นสิ่งที่เอามาไว้เป็นตัวกำกับเจตนาของเราว่าอินนามันอามาลูบินียาตเราน่าจะเคยได้ยินนะครับอินนามันอามาลุบินนิยาจุวะอินนามาลิกุลลิอัมรินมานะวาฟะมันกานะฮิจเราะตุฮูอิลาดุนยายูซีบุฮาเอาวิมเราะอะตินยันกิฮูฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮิจเราะอิไลฮิท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่อพยพไปเพื่อประโยชน์ทางดุนยาหรือเพื่อจะไปแต่งงานกับผู้หญิงเขาก็ได้ตามเจตนานั้นไปหมายความว่าเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่เราทำในวันนี้แล้วเราบอกว่ามันเป็นการงานที่ดีอย่าลืมในการที่จะเอาอิคลาสไปเป็นตัวกำกับงานเหล่านั้นเอาไว้เพราะถ้าเรานมาดแล้วโอ้อวดต้องการให้คนชมนมาดนั้นคือศูนย์
เราบริจาคเราถือศีลอดเราเป็นคนดีเราทำทุกอย่างเป็นคนดีหมดเลยแหละไอ้ผลงานที่เห็นอยู่เนี่ยไอ้การกระทำที่เห็นอยู่ใครเขาก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนดีเป็นสิ่งดีแต่ปรากฏว่าในใจลึกๆของเราเนี่ยไม่ได้ทำเพราะอิคลาสต่ออัลเลาะห์ 100% ต้องอย่าลืมนะครับว่าไอ้ความว่าคำว่าอิคลาสเนี่ยต้อง 100% นะ 99 ยังไม่ได้เลยนะเราบอกว่าเราอิคลาสต่ออัลเลาะห์ 99% แต่อีกเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยฉันขอให้คนมาชมฉันหน่อยฉันขอให้คนมายกย่องฉันหน่อยฉันขอให้คนเห็นแล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างว่าฉันเนี่ยแจ๋วหน่อยเราแค่เจตนาแค่นี้เองนะเจตนาแค่นี้เองฮะ99เนี่ยปรากฏว่าไอ้99ของเรามันคือ0มันคือ0ทั้งที่ไอ้ 1% น่ะ 1% เท่านั้นนะที่เราหวังจากคนอื่นแต่99เราให้อัลเลาะห์หมดเลยปรากฏว่าไอ้1มันไปรบ99ให้กลายเป็น0เพราะว่าอะไรครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับการงานของเราก็ต่อเมื่อเราทําเพื่อพระองค์ 100% เต็มเพราะนั้นเราจึงต้องตระหนักให้เยอะอะไรก็ตามที่ทําในวันนี้มันคือผลงานของเราเราจะต้องมีความอิคลาสเป็นตัวกํากับนึกเสมอว่าที่ทําเพราะอัลเลาะห์สั่งที่ทําเพื่อหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องเป็นแบบนี้ครับเราทําอะไรก็ตามอิบติกออะวัจฮิลลาห์หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าลิลลาห์นั่นแหละครับเราทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์ลิลลาห์แปลว่าเพื่ออัลลอฮ์นมาดเพื่ออัลลอฮ์ซอดากอเพื่ออัลลอฮ์ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์นะซีฮัดกันเตือนกันเพื่ออัลลอฮ์เรียนกุรอานเพื่ออัลลอฮ์สอนกุรอานเพื่ออัลลอฮ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเอาสิ่งนั้นน่ะมาเป็นตัวกำกับงานของเราอย่าพูดอย่างเดียวนะเพราะบางคนเนี่ยพูดอย่างเดียวแต่ในความรู้สึกลึกๆแล้วในใจลึกๆแล้วเนี่ยมันมีอย่างอื่นแอบแฝงอยู่ด้วยไอ้เจตนาที่แอบแฝงอย่างที่ผมบอกไปแล้วแม้แค่ 1% ไม่ต้องเอา1ก็ได้เอา 0.001 พอไม่ถึง 1% ด้วยแต่ไอ้คำว่า 0.01 มันก็ไปหักล้างไอ้99กว่าทั้งหมดของเราให้กลายเป็น0ได้อันเนื่องมาจากอัลเลาะห์ไม่ต้องการให้มีภาคีร่วมกับพระองค์นั่นเองเพราะนั้นอิคลาสเนี่ยเป็นตัวกำกับการงานของเราทุกสิ่งทุกอย่างและที่สำคัญอัลเลาะห์สั่งด้วยนะอัลเลาะห์สั่งในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าวะมาอุมิรูอิลลาลิยะอ์บุดุลลอฮะมุคลิซีนะละฮุดดีนฮุนาฟาวะยุกีมุศศอลาตะวะยุตุซซะกาตะวะซาลิกะดีนุนกอยยิมะอันนี้น่าจะคุ้นๆนะน่าจะเป็นอายะที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะความหมายก็คือว่าและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยหมายถึงประชาชาติรุ่นก่อนๆและทุกคนรวมถึงเราด้วยและพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นประชาชาติของนบีท่านใดก็แล้วแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ถูกใช้ให้ทำสิ่งใดเว้นแต่ให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นถึงบอกว่าการที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่บรรดานบีถูกส่งมาเนี่ยเขาทำหน้าที่เหมือนกันหมดคือการเตือนคือการประกาศคือการเชิญชวนอุมมะห์ประชาชาติของเขามาสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ครั้งที่แล้วผมจำได้ว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าอิสลามเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วมีมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมมีมาตั้งแต่สมัยสร้างโลกนบีทุกท่านเป็นมุสลิมหมดนบีทุกท่านอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์หมดเพราะนบีทุกท่านเรียกร้องสู่อัลลอฮ์หมดเลยก็คือเรียกร้องสู่การอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะนั้นในอายะห์นี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าและพวกเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นประชาชาติของนบีท่านใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ถูกเรียกไม่ได้ถูกเรียกร้องให้ไปอิบาดะห์สิ่งใดเลยนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องฮุนาฟะด้วยนั่นหมายความว่าอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วจะต้องหันห่างออกจากชิริกทั้งหลายด้วยเพราะนั้นคําว่าอิคลาสของเราเนี่ยคําว่าอิคลาสของเราก็คือทําเพื่ออัลเลาะห์และออกห่างจากการตั้งภาคีในอิบาดะห์จะเห็นชัดถ้าเราเคารพก้มกราบต่ออัลเลาะห์สุญูดต่ออัลเลาะห์นมาดเพื่ออัลเลาะห์เราจะต้องหันหลังให้กับชิริกทั้งปวงถ้าหากว่าเรายึดว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราก็นมาดแล้วแต่ในขณะเดียวกันบางทีเราก็มีเขาเรียกมีความรู้สึกว่ามันน่าจะให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นนิดนึงก็ยังดีอย่างเช่นบางทีมันมาแบบเราไม่ได้ตั้งใจบางทีมันก็เข้ามาในสื่อต่างๆมากมายเช่นการดูดวงดวงเห็นไหมมันจะมาแบบผุดขึ้นมาในโทรศัพท์เยอะแยะมากสีนั้นสีนี้วันนั้นวันนี้สารพัดอย่างที่มันเข้ามาเกิดวันนั้นจะเป็นแบบนั้นเกิดวันนี้จะเป็นแบบนี้แล้วพอมันมามากๆเข้าเราก็เริ่มที่จะคอยตามสุดท้ายเราก็มีการอิงแอบหรือเชื่อบ้างในบางอย่างจากสิ่งเหล่านั้นว่าทำแบบนั้นถึงจะเจริญทำแบบนี้ไม่ดีค้าขายในวันนี้ไม่ดีอย่างความเชื่อหลายๆอย่างที่เราได้เห็นอยู่ต้องอย่าลืมว่าเราอยู่ในสังคมเรียกพหุวัฒนธรรมสังคมที่มันหลากหลายความเชื่อ
มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะไปอิงแอบกับของคนอื่นเขาอันเนื่องมาจากเอาอีหม่านอ่อนถ้าเราอีหม่านอ่อนแน่นอนเวลาเราเห็นคนอื่นเขาทำเราก็เกิดความรู้สึกว่ามันน่าจะดีใช่ไหมเขาทำอย่างนี้เราน่าจะมีเรามันน่าจะมีในศาสนาเราบ้างอันนั้นไม่ใช่เพราะต้องอย่าลืมว่าอันอิสลามุยะลูวาลายุอะลาอะไรฮีครับท่านนบีบอกอิสลามนั้นสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับของอื่นเขาเอาอิสลามของเราเนี่ยมาปฏิบัติให้มันสูงส่งตามที่ท่านนบีนั้นได้ยกย่องเอาไว้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยถึงบอกอิคลาสเนี่ยมันเป็นตัวกำกับการงานแต่ในขณะเดียวกันในความอิคลาสมันต้องหันหลังให้กับชีริกทั้งปวงด้วยเพราะถ้าหากว่าเราไม่หันหลังให้ชีริกอิคลาสนั้นก็ยังไม่ 100% เมื่อไม่ 100% เนี่ยอัลลอฮ์ก็ยังไม่รับการงานของเรามาดูในท้ายอายะห์นี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะยุกีมูนะวะยุกีมุศอลาวะยุตุซซะกาและพวกเขาเหล่านั้นดำรงการนมาดและจ่ายซะกาตคำถามก็คือว่าทำไมต้องเอาไอ้2อย่างนี้มากล่าวเอาไว้ก็ในเมื่อไอ้2อย่างนี้มันอยู่ในอิบาดะห์อยู่แล้วไม่ใช่เหรอไอ้คำว่าอิลลาลิยะบุดูเนี่ยเว้นแต่พวกเขาจะการเรียกร้องถูกสั่งใช้ให้การให้ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพราะนั้นซะกาตเอ่ยนมาดเอ่ยมันก็อยู่ในอิบาดะห์ทำไมถึงแยกออกมากล่าวต่างหากอีกล่ะแสดงว่ามันมีความสำคัญและมันเป็นตัววัดอิคลาสของเรานั่นเองถามว่านมาดเนี่ยใครมาวัดเราได้ไหมว่านมาดของเราเนี่ยเราอิคลาสหรือไม่ใครบอกได้ไหมไม่มีใครบอกได้หรอกครับนอกจากตัวเราเองนอกจากตัวเราเองเพราะเรานมาดคนเห็นหรือไม่เห็นเราก็นมาดและเรานมาดเพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ของในใจใครรู้บ้างอ่ะไม่รู้หรอกครับนั่นก็แสดงว่ามันเป็นตัววัดอีหม่านแล้วพอมาดูในความสำคัญของการนมาดเราเคยเรียนรู้มาแล้วแน่นอนนะฮะนมาดมีความสำคัญมากมายเป็นสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนก่อนในวันกิยามะอย่างอื่นเขายังไม่พูดเอาอนมาดมาคุยกันก่อนเอาว่าลุมาอยู่ฮาซาบูบิฮินอับดุยามันกิยามะอัสซอละที่นบีบอกงานอย่างแรกที่เขาจะสอบสวนพวกเราก่อนคือนมาดของเรานี่แหละเพราะนั้นอย่างอื่นเขายังไม่ได้พูดถึงก็แสดงว่านมาดมันมีความสำคัญเขาจึงเอามากล่าวต่างหากมันเป็นอิบาดะห์ที่เราใช้ในเรื่องของข้างอิบาดะห์กอลบีอะหมายถึงอิบาดะห์ที่ใช้ใจจริงๆที่ใครก็วัดไม่ได้เพราะของมันอยู่ในใจเราจะนึกอะไรเราจะคาดหวังอะไรเราจะเจตนายังไงใครบอกเราได้ไหมไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเวลาอัลลอฮ์พิจารณาอัลลอฮ์จึงดูที่ใจไงที่หะดีษนบีจึงบอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาสุวาริกุมวะอิลาอัจซามิกุมวะลากินยันซุรุอิลากุลูบิกุมเอากะมากอลแปลว่านบีเนี่ยจะไม่ได้นบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มองที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้มองที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่มองที่ไหนมองที่กุลูบิกุมมองที่หัวใจของพวกท่านแปลว่าอิบาดะห์ที่เราทำอัลลอฮ์พิจารณาที่เนียดซึ่งเนียดมันเกิดขึ้นที่ใจนั่นเองเพราะนั้นเราเนียดยังไงเราเจตนายังไงเราอิคลาสไม่อิคลาสอัลลอฮ์รู้ถึงบอกว่านมาดมันจึงเป็นความสำคัญและเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยจริงใจกับอัลลอฮ์แค่ไหนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของซะกาตที่เอามากล่าวไว้ในท้ายอายะห์เหมือนกันทำไมถึงเอาซะกาตมากล่าวไว้ล่ะอันนึงมาจากซะกาตเนี่ยมันเป็นสิ่งเค้าเรียกอิบาดะห์มาลียะเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้ทรัพย์แล้วถามว่ามันวัดใจเรามั้ยถ้าวันนี้เรามีตังค์เยอะๆเราอยากจะหยิบยื่นให้คนอื่นมั้ยในเมื่อมันเป็นเงินของเราอ่ะมันเป็นทรัพย์ที่เราหามาได้มันเป็นเงินที่เราจะต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อที่จะหาทรัพย์มาทำงานมาตั้งหลายปีเหน็ดเหนื่อยก็ตั้งมากมายทรัพย์เหล่านี้เนี่ยเราจะให้คนอื่นได้ยังไงแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์เราจะรู้ว่าอันนี้เป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์สั่งเพราะนั้นมันวัดอะไรมันวัดใจไงมันวัดความอิคลาสของเราด้วยเหตุนี้เองเนี่ยจึงถูกกล่าวเอาไว้ในท้ายอายะห์ทั้งที่ก่อนหน้านี้ต้นอายะห์ก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าอัลเลาะห์ไม่ได้สั่งใช้ให้พวกเขาเหล่านั้นต้องทำอะไรเว้นแต่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วก็แยกออกมาต่างหากว่าโดยเฉพาะการนมาดและการจ่ายซะกาตนั้นถ้าจะสรุปก็คือว่าความอิคลาสก็คือการที่มุสลิมทุกคนนั้นทำอะไรก็แล้วแต่อิบติกออะมัรฎอติลลาหวังความโปรดปรานหวังความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเพราะนั้นสรุปในภาพรวมในเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปกันต่ออยากจะเรียนกับท่านพี่น้องนะครับว่าในภาพรวมของคำว่าอิคลาสก็คือว่าอิคลาสนั้นก็คือการที่เราในวันนี้เนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ให้เจตนาอย่างแน่วแน่ว่าไอสิ่งที่เราทำหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เท่านั้นเอาง่ายๆเลยทุกอย่างที่เราทำหวังผลบุญจากอัลลอฮ์
อันนั้นคือต้นเรื่องของมันพอรายละเอียดมันก็ต้องมาหาอีกว่าไอ้สิ่งที่เราทำที่บอกว่าเราหวังผลและบุญจากอัลเลาะห์เนี่ยสิ่งที่ทำมันก็ต้องถูกต้องด้วยนะมันก็จะต้องมีหลักการเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นเราบอกว่าเป็นการงานที่ดีคำว่าการงานที่ดีเนี่ยมันก็คือการงานที่มีรูปแบบหลักของเขาก็คือว่ามูวาฟะกะตุชะรีอะห์งานที่ดีแปลว่างานที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาซึ่งบทบัญญัติของศาสนาเรารู้อยู่แล้วมันมีที่มาอยู่2 อย่างกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีนั่นหมายความว่าหลักการของศาสนามาจากตรงนั้นแหละครับมาจากตรงนั้นเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราทำอะไรก็ตามแล้วเราบอกเราอิคลาสแน่นอนทุกคนเนี่ยเราบอกตัวเราเองได้เพราะเรารู้ว่าอิคลาสไม่อิคลาสเนี่ยเราบอกว่าฉันนมาดอิคลาสฉันทำไอ้นั่นทำไอ้นี่ด้วยความอิคลาสแต่อิคลาสอย่างเดียวก็ยังไม่พอนะอิคลาสอย่างเดียวก็ต้องยังไม่พอไอ้งานที่เราทำมันจะต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาด้วยแปลว่างานใดก็ตามที่เราหวังผลและบุญจากอัลลอฮ์งานนั้นเป็นงานดีไม่ดีเพราะเราคิดเองแต่ดีเพราะสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาและมีอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจของเราเป็นตัวกำกับงานอันนั้นถ้าอย่างนี้เราหวังผลและบุญจากอัลลอฮ์ได้เราหวังผลและบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะนั้นความอิคลาสเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างล่ะเวลาเรามีความอิคลาสแล้วเนี่ยมันทำอะไรหรือว่ามันเป็นประโยชน์กับเรายังไงบ้างแน่นอนว่าเวลาเราบอกเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะต้องมีผลดีกลับมาอิคลาสทำอะไรได้บ้างหรือช่วยอะไรกับเราได้บ้างประการที่หนึ่งเขาบอกอันคลาสยุนยีกามินอัตลาลิชัยตอนหมายความว่าอิคลาสนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เรารอดพ้นจากการครอบงำของชัยตอนรอดพ้นจากการล่อลวงของชัยตอนเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าชัยตอนมันเป็นอาดูวุนมันเป็นศัตรูของเราและในอัลกุรอานเนี่ยมันบอกชัดเจนนะครับวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้มันทำการสุญูดกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถามว่ามันบอกว่ายังไงมันบอกว่ามันไม่สุญูดหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะมันบอกว่าอานาไครุนมินฮุคอลักตานีมินนาร์วะคอลักตาฮูมินตีนฉันไม่สุญูดหรอกเพราะฉันดีกว่าเขาพระองค์สร้างฉันมาจากไฟและสร้างเข้ามาจากดินเรื่องอะไรจะสุญูดล่ะแต่หลังจากนั้นเป็นยังไงหลังจากนั้นอัลลอฮฺก็สาบแช่งมันและด้วยความโกรธของมันเนี่ยมันก็มาพานหาใครอ่ะมาพานหานบีอาดัมผ่านมาที่นบีอาดัมเพราะเป็นสาเหตุหานว่านบีอาดัมเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้มันต้องถูกอัลลอฮ์โกรธกิ้วทำให้ถูกอัลลอฮ์สาบแช่งมันก็เลยบอกว่าซุมมาละอาติยันนะฮุมมิมไบนีไอดีฮิมวะมินคอนฟิฮิมวะอันไอมานีฮิมวะอันชามาอิลิฮิมวะลาตะยิดูอักษรุฮุมชากิรินนี่คือสิ่งที่มันสัญญากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้าเรามีความอิคลาสชัยฏอนยุ่งกับเราไม่ได้แต่ถ้าเราไม่อิคลาสเราจะเป็นลูกน้องชัยฏอนทันทีเพราะชัยฏอนมันบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างนี้บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยอันเนื่องมาจากการที่พระองค์เนี่ยลงโทษฉันเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ถูกลงโทษแต่เพียงลำพังมันไม่เอามันบอกไม่ได้สาเหตุมันโยงไปหานบีอาดัมพอโยงไปหานบีอาดัมก็ผ่านมายังพวกเราด้วยไงมันก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะต้องมาจากเบื้องหน้าของพวกเขาก็คือของมนุษย์ของลูกหลานอาดัมเบื้องหลังของมนุษย์ทางด้านขวาของมนุษย์ทางด้านซ้ายของมนุษย์และวะลาตะยิดูอักษรุฮุมชากิรินและพระองค์จะไม่พบว่าส่วนมากของมนุษย์นั้นเป็นคนที่เขาเรียกรู้คุณหรือเป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจให้กับพวกเราได้รู้นะครับว่าถ้าเราไม่มีความอิคลาสในการงานของเราชัยฏอนจะเข้ามามีบทบาทและมันจะทำให้การงานของเรานั้นกลายเป็นโมฆะและจะทำให้การงานของเรานั้นไม่ถูกยอมรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันบอกแล้วมันจะต้องมาแน่นอนอีกอายะหนึ่งนะครับอัลลอฮฺได้กล่าวให้เราได้รับทราบว่าความเขาเรียกความโอหังของชัยฏอนของอิบลิสมันยังไงกอลาฟาบีอิซซาติกาลาอุกวิยันนะฮุมอัจมาอินมันให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์นะเพราะมันบอกว่าด้วยกว่าความยิ่งใหญ่ของพระองค์แน่นอนฉันจะล่อลวงลูกหลานของอาดัมทั้งหมดแปลว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่เสร็จเอ้ยโทษทีฮะพวกเราทุกคนเนี่ยไม่รอดเสร็จมันแน่นอนแต่อิลลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคลาซีนนี่ไงเว้นแต่บ่าวของพระองค์เว้นแต่บ่าวของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ได้เมตตาเขาให้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจนั่นก็แปลว่าความอิคลาสเนี่ยเราก็ต้องหวังจากอัลลอฮ์ว่าให้เรามีความอิคลาสเพราะอย่าลืมว่าชัยฏอนมันก็ทำหน้าที่มันครับถามว่าวันนี้เนี่ยที่เราทำกันตั้งหลายอย่างเนี่ยมันก็มีบ้างมาบ้างแหละว่าที่ว่ามันพยายามจะเข้ามามีบทบาทกับเราประนมาดของเราก็ได้เอานมาดบางครั้งเนี่ยเรานมาดปกติของเราคนเดียวเนี่ยเราก็นมาดแบบนึงแต่ว่าเวลาเรานมาดกันหลายๆคนหรือถ้าหากว่าเราต้องเป็นอิหม่ามด้วยบางทีเนี่ยไอความรู้สึกฮึกเหิมมันเกิดเหมือนกัน
ไอ้ภูมิใจไม่ว่ากันฮะเพราะคนต้องภูมิใจนะเวลาเราได้รับเกียรติถือว่าเป็นเกียรติที่อัลเลาะห์ให้ก็ต้องภูมิใจแต่ความภูมิใจเนี่ยมันควรที่จะต้องอยู่ในปริมาณที่มันพอดีถ้ามากเกินไปมันจะกลายเป็นการตะกับบดพอตะกับบดก็แปลว่าเสร็จชัยฏอนแล้วเสร็จอิบลิสแล้วเพราะนั้นนมาดเพื่อการโอ้อวดมีไหมครับมีเพราะถ้าไม่มีเนี่ยกุรอานไม่เตือนเอาไว้หรอกใช่ไหมกุรอานเตือนเอาไว้ใช่ไหมในนมาดอารอไอตัลลาซียูกัซิบุบิดดีนนั่นก็คือนมาดยูรออูนหมายถึงละหมาดเพื่อการโอ้อวดเพราะไอความรู้สึกของความภูมิใจพอเกินลิมิตของมันปุ๊บมันจะกลายเป็นการตะกับบดและกลายเป็นการโอ้อวดเพราะนั้นชัยฏอนเนี่ยมันก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นความเขาเรียกมาเป็นบททดสอบเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความอิคลาสถึงบอกว่าเราต้องประคับประคองหัวใจของเราให้ได้เราจะต้องยืนอยู่บนความอิคลาสต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เพราะถ้าเราอิคลาสเนี่ยมันยุ่งอะไรกับเราไม่ได้เพราะมันบอกแล้วว่าทุกคนมันจะเข้ามามีบทบาทในการงานของทุกๆคนเว้นแต่บ่าวของพระองค์ที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์มันจะไม่ยุ่งนี่ทำยังไงล่ะเดี๋ยวมาว่ากันตอนท้ายเดี๋ยวจะบอกวิธีให้นะครับประการที่2นะครับอิคลาสช่วยอะไรเราได้อีกอันอิคลาสยุตฮิรุกัลบะกะอิคลาสนั้นช่วยให้เรานี่มีหัวใจที่บริสุทธิ์มีหัวใจที่สะอาดถามว่าคนที่มีจิตใจที่สะอาดก็จะเป็นบุคคลที่ทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาไม่สนใจว่าใครจะชมหรือไม่ชมเขาไม่สนใจว่าใครจะยกย่องหรือไม่ยกย่องเพราะเขาถือว่าเขาทำเพื่ออัลลอฮ์ซึ่งอย่าลืมนะครับว่าความรู้สึกแบบนี้ไอ้ความภาคภูมิใจจนกระทั่งมันเหลิงกลายเป็นการตะกับบดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนทุกคนได้ถ้ามันไม่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาก็ไม่เกิดแล้วครับไอ้ที่มันเกิดปัญหาก็อยู่ทุกวี่ทุกวันเงี้ยฉันดีกว่าแกดีกว่าฉันมีมากกว่าฉันแจ๋วกว่ามันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาแต่ถ้าเราทำอะไรก็ตามแล้วทำด้วยความอิคลาสทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนมาดอิคลาสซอดาเกาะอิคลาสจ่ายซะกาตอิคลาสแล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่อ่านกุรอานเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างว่าคน3กลุ่มพี่น้องเคยน่าจะเคยได้ฟังนะครับคน3กลุ่มที่เขาน่าจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แต่การที่เขาไม่อิคลาสเนี่ยมันไปอีกโลกนึงเลยมันไปอีกที่นึงเลยเพราะสุดท้ายปลายทางในวันกิยามะห์อัลเลาะห์สร้างไว้2ที่นะครับสวรรค์กับนรกคนถ้าไม่ได้ไปสวรรค์ไปนรกชัวถ้าไปนรกถ้าไม่ได้ไปนรกก็ไปสวรรค์ชัวเหมือนกันเพราะอะไรเพราะวันกิยามะห์มีแค่2ที่ฮะสุดท้ายปลายทางยังไงมันก็ต้องเป็น1ใน2นี่แหละถึงแม้ว่าในระหว่างทางอาจจะต้องถูกลงโทษอาจจะต้องถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะต้องสุดท้ายปลายทางคือเหลือแค่2ถึงแม้ว่าต้นทางเนี่ยเวลาเขาสอบสวนมันจะมีคนกลุ่มนึงนะครับที่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคนกลุ่มนึงที่อยู่ตรงกลางอยู่ในซูเราะห์อันอารอฟอารอฟแปลว่ากำแพงที่ขวางกั้นระหว่างสวรรค์กับนรกนักตัฟซีรอธิบายบอกว่ายังไงบอกว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่บนนี้อยู่บนอะรอฟนี้บนกำแพงนี้เพราะคนเหล่านี้อิสตะวัดฮาสานาตุฮูวะไซอาตุฮูความดีกับความชั่วมันบาลานซ์กันพอดีเลยแปลว่าความดีความชั่วมันเท่ากันพอความดีความชั่วมันเท่ากันมันก็ต้องลุ้นกันหน่อยว่าเขาจะไปไหนล่ะเพราะบอกผมบอกแล้วว่าสุดท้ายปลายทางไม่สวรรค์ก็นรกมันต้องไปไหนสักที่นึงอ่ะมันคือไม่ไปไหนเลยไม่ได้มันจะต้องไปเพราะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยคือคนกลุ่มสุดท้ายที่จะถูกสอบสวนอันเนื่องมาจากความดีความชั่วเท่ากันชาวสวรรค์เข้าสวรรค์ชาวนรกลงนรกแต่คนกลุ่มนี้ถึงจะถูกเรียกมาเพื่อสอบสวนและด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์นักตัฟซีรอธิบายนะครับว่าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ก็หวังว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่แบบนั้นน่ะมันลุ้นเพราะอะไรเพราะในขณะที่อยู่บนกำแพงเนี่ยเวลาถูกให้หันหน้ามาทางชาวสวรรค์สลามุอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมสลามกันลั่นเลยอยากเข้าสวรรค์ขอฉันเป็นชาวสวรรค์ด้วยพอหันหน้ามาทางที่เป็นชาวนรกนะอูซุบิลลาห์ไม่เอาไม่อยากดูแต่ถ้าไอ้การหันหน้าไปทางสวรรค์หรือนรกเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะหันเองนะแต่มันถูกบังคับเพราะวันนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปด้วยกับอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรแล้วนะแต่ในดุนยานี้อัลเลาะห์ยังให้โอกาสเราในการที่เราเอาสติปัญญามาใช้ในการการคิดการไตร่ตรองว่าจะทำไม่ทำจะเชื่อไม่เชื่อยังได้อยู่แต่ในวันนู้นน่ะไม่ได้แล้ววันนู้นอะไรก็ตามที่ทำไว้ในวันนี้วันนู้นต้องยอมรับสภาพทั้งหมดถึงบอกว่าวันนี้การมีชีวิตอยู่ของเราต้องอยู่เพื่อสนองตอบพระบัญชาของอัลเลาะห์เพราะในวันกิยามะห์เราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้วันนี้เราทำอะไรเราทำแบบไหนเราพูดอย่างไร
จะน้อยจะมากโดนทั้งหมดจะเป็นอะไรจะเป็นชัรรุนจะเป็นไครุนไครไรยะรอดีอัลลอฮ์ก็ให้เห็นนิดนึงก็เห็นชัรไรยะรอความชั่วแม้เพียงนิดหน่อยก็เห็นแปลว่าจะเล็กจะน้อยสบายใจได้ครับไม่รอดถ้าอย่างนี้เราจะได้กลัวเราอย่าไปคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความชั่วนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนิดหน่อยเพราะสังคมชอบจะเป็นแบบนั้นนะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นการฝ่าฝืนต่อหลักการของศาสนาหลายคนมองเป็นเรื่องเล็กน้อยหลายคนมองข้ามว่ามันไม่เป็นไรหรอกเพราะเขาทำกันชาวบ้านเขาก็ทำกันก็ชาวบ้านที่เขาทำเนี่ยถ้ามันผิดยังไงอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ละเว้นนะเพียงแต่ว่าณตอนนี้อาซาบการลงโทษมันยังไม่เกิดอันเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมอันเนื่องมาจากเราเนี่ยเป็นประชาชาติยุคสุดท้ายด้วยกับความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบีมันจึงถึงเราด้วยถ้าไม่งั้นอาซาบเกิดนะมันไปหมดแล้วเพราะอาซาบจะเกิดก็ต่อเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งศาสนทูตมาอีกรอบนึงซึ่งมีอีกไหมล่ะหลังนบีมุฮัมมัดจะมีอีกไหมไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะถ้าใครอ้างว่าเป็นศาสนทูตหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดแล้วก็ไอ้นี่มันน่าจะเมากว่านะไม่เมากว่าเพี้ยนนะนะไล่ไปกินยาก่อนเพราะมันไม่มีแล้วครับเพราะนั้นด้วยความเมตตาตรงนี้มันจึงถ่ายทอดมาถึงเราด้วยมันจึงเป็นผลดีมาถึงเราด้วยว่าวันนี้เรายังมีโอกาสอยู่เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นว่าทำไมคนชั่วมันยังทำชั่วอยู่เพราะอัลลอฮ์ยังให้โอกาสนั่นหมายความว่าเขายังมีโอกาสในการที่จะได้สำนึกผิดนั่นเองถ้าหากว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตไปซะก่อนเขาสำนึกผิดก็แสดงว่าเขามีโอกาสครับในการที่จะได้รับอภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราเองในวันนี้เนี่ยเราตรวจสอบตัวเราเองตัวใครตัวมันนั่นแหละครับตัวใครตัวมันดีที่สุดหมายความว่าดูแลตัวเราเองคำว่าตัวใครตัวมันไม่ได้แปลว่าเอาเฉพาะตัวเราเองแล้วไม่ยุ่งกับใครเลยไม่ใช่นะไอ้คำว่าตัวใครตัวมันก็หมายความว่าเอาตัวเราให้ดีก่อนและเอาคนใกล้ชิดกับเราให้ดีเพราะความรับผิดชอบมันเริ่มที่เราที่อัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าไงกูอันฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอใช่มั้ยปกป้องตัวของสู่เจ้าและคนในครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกนั่นคือความรับผิดชอบถ้าทุกคนทําอย่างนี้หมดสังคมก็ดีสังคมก็ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไปในทิศทางที่ดีเพราะเราร่วมกันเราช่วยกันนั่นเองเพราะนั้นถ้าเรามีความอิคลาสมันจะทำให้ใจของเรานั้นบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลางานเหล่านั้นมันก็จะเป็นผลงานดีของเรามีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะลาซุลลายุกิลุอะลัยฮินนะกอลบุมริอิมมุสลิมินมี3ประการด้วยกันที่หัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องมี3อย่างนี้1อิคลาซุนอามัลลิลลาห์แปลว่าหัวใจของเราหัวใจของผู้ศรัทธาทุกคนต้องมี3อย่างนี้เป็นบรรทัดฐานของชีวิตเอาไว้อิคลาซุนอามัลลิลลาห์งานที่ทำให้ทำเพื่ออัลลอฮ์วันมูนาซอฮาตุลิอาอิมมะตินมุสลิมีนมีการตักเตือนมีการให้คำแนะนำกับบรรดาผู้นำของมุสลิมนั่นหมายความว่าเวลาเราอยู่กันเป็นญะมาอะห์เวลาเราอยู่กันเป็นหมู่คณะโดยหลักการแล้วมันจะต้องมีใครด้วยถ้าอยู่กันหลายคนต้องมีใครต้องมีผู้นำนะอิสลามสอนอย่างนั้นนะฮะ2คนขึ้นไปเนี่ยมีผู้นำคนนึงจะเป็นผู้นำแล้วนะอีกคนเป็นผู้ตามอันนี้คืออย่างน้อยละแต่อย่างมากเราก็จะเห็นว่ามีคนเป็นจำนวนมากทีนี้ถามว่าผู้นำทำถูกทุกอย่างไหมเป็นไปไม่ได้ผู้นำก็คนไงเพราะนั้นโอกาสผิดมีไหมเอ้ามีสิก็เป็นคนคนถ้าไม่ผิดเลยเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ผิดเลยไม่ใช่คนครับถ้าไม่ผิดเลยเขาเรียกใครแล้วทางนั้นมาลาอิกะห์สิไม่ผิดใช่ไหมเพราะมาลาอิกะห์ทำไมลายะซูนัลลอฮะมาอะมารอฮุมะยัฟอะลูนะมายุมะรุนมาลาอิกะห์ไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์มาลาอิกะห์ไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และเขาจะทำตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้แค่นั้นแต่มนุษย์เนี่ยมันมีทั้งผิดมันมีทั้งถูกเพราะฉะนั้นไม่ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่โอกาสผิดพลาดมีไหมมีแล้วโดยหลักการของศาสนาผิดแล้วเราต้องทำไมเห็นแล้วปล่อยผ่านใช่ไหมเรื่องของมันตัวใครตัวมันหรือเรื่องของอะไรนะของทั้งผู้นำไปคุณเป็นผู้นำตัดสินใจอะไรมาถูกหมดแล้วครับได้ครับท่านดีครับนายอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่อิสลามไม่ได้สอนให้เราเป็นอย่างนั้นแต่สอนให้เรามีการอะไรแนะนำกันได้เตือนกันได้เพราะหลักของการแนะนำกันหลักของการเปลี่ยนแปลงหลักในฮะดีษของท่านนบีบอกงี้มันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันอยู่ไกยิรฮุบิยาดีฮีใครก็ตามที่เห็นสิ่งไม่ดีเปลี่ยนแปลงด้วยกับ3อย่างทำได้ไหม1 2 3 1บียะดิฮีอันดับแรกด้วยมืออันนี้ต้องให้ผู้นำเขาทำสมาชิกในหมู่เก็มในครอบครัวในตำบลในหมู่บ้านเป็นคนไม่ดีเขามีอำนาจเพราะเขาเป็นผู้นำเอาว่าไปเอากฎกติกามาใช้ฟาอิลัมยัสตะติฟะบิลิซานีฮี
ถ้าไม่ได้ในข้อแรกเอาข้อ2ได้ไหมข้อ2ก็คือฟาบีลิซานฮีด้วยกับลิ้นหมายความว่าถ้าข้อ1แล้วเราข้อคนบางทีมันก็คนมันเท่ากันพอเท่ากันเตือนกันด้วยคำพูดได้แต่ใช้อำนาจกับเขาไม่ได้อยู่แล้วหรือถ้าว่าคนที่สูงกว่าเราพอจะแนะนำเขาได้เพราะเขาก็เชื่อฟังเขาก็เชื่อในคำพูดของเราอยู่ก็แนะนำกันถ้ายังไม่ได้อีกล่ะฟาอิลามิสตาเตฟาบีกอลบีฮีถ้ายังไม่ได้ก็ด้วยกับหัวใจละแล้วท่านนบีก็บอกว่าด้วยกับหัวใจเนี่ยเป็นอะไรเป็นอัดอาฟุนอีมานเป็นอีมานขั้นต่ำสุดนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสังคมเราจะปล่อยผ่านไม่ได้แม้ว่าคนที่ปฏิบัติแม้ว่าคนที่ทำความผิดอันนั้นจะเป็นคนที่มีอำนาจก็ตามเพราะต้องอย่าลืมว่าเขาคือมนุษย์และด้วยหลักของศาสนาพอเราอยู่ร่วมกันเป็นญะมาอะห์เราต้องดูแลกันเราต้องแนะนำกันอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการเตือนกันเพราะนั้นประการที่2ที่ต้องมีในหัวใจผู้ศรัทธาแล้วก็วะลูซูมุญะมาอะติฮิมและจำเป็นที่จะต้องอยู่รวมเป็นญะมาอะห์นี่ไงนี่คือสาเหตุว่าทำไมวันนี้เราต้องมานั่งรวมตัวกันทำไมวันนี้เราต้องละหมาดเป็นญะมาอะห์ทำไมวันนี้เราต้องมีกิจกรรมร่วมกันเพราะศาสนาสั่งให้เราอยู่กันเป็นญะมาอะห์อยู่กันเป็นกลุ่มเพราะถ้าอยู่คนเดียวเดี๋ยวชัยฏอนมันเอาไม่กินสังเกตไหมว่าไอ้คนที่ชอบอยู่คนเดียวอ่ะชอบไอ้อะไรก็ปีกตัววิเวกอยู่คนเดียวปีกตัวไปไม่สนใจใครไม่คบค้าสมาคมกับใครคนคนนี้ไม่ใช่ว่าแจ๋วนะไม่ใช่ว่าแจ๋วนะนี่คือคนที่อ่อนแอที่สุดเพราะนบีบอกว่าแบบเนี้ยคือมุมินที่อ่อนแอมุมินที่แข็งแรงคือมุมินที่อยู่ร่วมกับสังคมแล้วอดทนต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาในการแก้ไขเพราะนั้นถึงบอกว่าเราจะปลีกตัวแล้วไม่ยุ่งกับสังคมเลยไม่ได้เพราะคนถ้าไม่อยู่กับสังคมมันก็จะไปอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวมากๆเดี๋ยวก็เป็นโรคละโรคซึมเศร้าที่เขาฮิตกันน่ะโรคซึมเศร้าใช่ไหมโรคซึมเศร้าแล้วก็วันดีคืนดีก็คิดมากฟุ้งซ่านแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่เป็นตัวกระตุ้นอย่างดีเลยใช่ไหมมันเป็นตัวกระตุ้นได้อย่างดีคนก็เข้าไปดูบางทีก็ไปอ่านคอมเมนต์บางทีไปดูข่าวไอ้นั้นข่าวอันนี้มากๆเครียดทั้งที่เรื่องนี้เกี่ยวกับเราไหมไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะนั้นให้แนวคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเขาบอกคนฉลาดเนี่ยเราเอาเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราแค่นั้นพอและไอ้ข่าวต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยอ่านผ่านๆก็ได้นะอ่านผ่านๆไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขามากถ้ามันไม่ได้หนึ่งมันไม่ได้เสริมสร้างอีหม่านของเราไม่ได้ทำให้สังคมมุสลิมเราดีขึ้นไม่ต้องยุ่งกับมันเยอะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกดุนยาใบนี้พอแล้วไม่ต้องลงไปมีส่วนร่วมบางคนเนี่ยเห็นข่าวอะไรไม่ได้เลยนะต้องเข้าไปคอมเมนต์ต้องเข้าไปออกแสดงความคิดเห็นพอเขาโต้มาโต้กันไปโต้กันมาโต้กันไปโต้กันมาเป็นเรื่องแล้วแต่นี้มีคดีความอีกฟ้องร้องกันอีกเพราะนั้นเราไม่ต้องขนาดนั้นฮะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกดุนยาใบนี้แล้วอยู่บนหลักการของเราแค่นั้นพอครับคิดเสมอว่าอะไรก็ตามที่เราทำแล้วต้องเป็นประโยชน์กับเราเพราะนบีบอกงี้ท่านนบีบอกว่ามินฮุสนินอิสลามินมารอิตารกูฮูมาลายะนีฮีส่วนหนึ่งจากการเป็นจากการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์แล้วกันนั่นก็คือทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสาระซะอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็พยายามครับอะไรที่มันเป็นประโยชน์เอามาใช้กับชีวิตของเราไม่เป็นประโยชน์ตัดมันทิ้งไปแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมในการที่จะอยู่รวมตัวกันเยอะๆเพราะญะมาอะห์เนี่ยช่วยได้เพราะอะไรนบีบอกอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าฟาอินนะดะวะตะฮุมตุฮีตุมินวะรออิฮิมเพราะการขอดุอาของพวกเขาเนี่ยมันจะห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้นั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้การช่วยเหลือก็ต่อเมื่อเราช่วยกันขอดุอาดุอาคนเดียวกับดุอาหลายคนเนี่ยอันไหนแจ๋วกว่าเราคิดง่ายๆก็ได้ดุอาคนเดียวถามว่าเราเองก็ประเมินตัวเราเองได้ว่าเราก็นมาดบ้างไม่นมาดบ้างตรงเวลาบ้างไม่ตรงเวลาบ้างกับคนอื่นๆที่เขาแจ๋วกว่าเราต้องเยอะแยะถามว่าดุอาแบบไหนที่อัลลอฮฺจะรับเราคิดง่ายๆก็ได้แต่ถ้าเรามาอยู่ด้วยกันมารวมตัวกันเราช่วยกันขอดุอาแน่นอนครับการช่วยเหลือต่างๆบารากะห์ความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะเกิดขึ้นกับสังคมของเรามันก็จะเกิดขึ้นกับหมู่เก็มของเราเกิดขึ้นกับหมู่บ้านของเราเกิดขึ้นกับบ้านของเราถ้าเอาสังคมเล็กหน่อยก็สังคมในบ้านก็มีพ่อแม่ลูกเนี่ยแหละครับเพราะนั้นทุกคนอย่างเช่นนมาดเป็นญะมาอะห์ไม่แยกกันไม่แยกกันนมาดไม่ใช่พ่อทีแม่ทีลูกทีกินข้าวยังก็ให้กินเป็นญะมาอะห์เลยใช่มั้ยกินข้าวเป็นญะมาอะห์เพื่อให้บารากะห์ให้ความจำเริญมันเกิดไม่ใช่แยกกันกินเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่แล้วเราสมัยเนี้ยนะเราจะถนัดกินแบบบุฟเฟ่ไม่ใช่บุฟเฟ่แบบนู้นนะบุฟเฟ่ในสังคมในครอบครัวเราเนี่ยก็คือพ่อกินทีนึงแม่กินทีนึงลูกกินทีนึงแปลว่าต่างคนต่างกิน
ต่างคนต่างกินตักข้าวกับไอ้นี่ก็ไปนั่งกินในห้องไอ้นี่ก็ไปนั่งกินห้องรับแขกไอ้นั่งกินก็ไปนั่งกินหน้าบ้านแทนที่จะมานั่งรวมกันเพราะไอ้การกินรวมกันบารากะห์เกิดในหะดีษนบีจึงบอกว่าอาหารของคน2คนเพียงพอสำหรับคน3คนมันแปลว่ามันสามารถที่จะเพียงพอกับคนเป็นจำนวนมากได้แสดงว่ามันมีบารากะห์มีความจำเริญอยู่และที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าไอ้การมานั่งกินรวมกันเยอะๆเนี่ยมันได้มีโอกาสพูดคุยใช่ไหมยิ่งในครอบครัวเราเราจะได้ถามสารทุกข์สุขดิบได้ถามความเป็นไปวันนี้เรียนเป็นยังไงได้อะไรมาบ้างได้สังเกตอากัปกิริยาได้สังเกตพฤติกรรมนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในการกินอาหารร่วมกันซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งนะที่ศาสนาสอนที่นบีสอนเพราะฉะนั้นไอ้การอยู่รวมกันเป็นญะมาอะห์เนี่ยมันทำให้เราได้รับหลายสิ่งหลายอย่างเวลาอยู่กันเยอะๆเราก็ต้องระวังคำพูดใช่ไหมเราจะพูดตามอำเภอใจได้ไหมอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ไหมไม่ได้เพราะนบีสั่งว่าวะคอลิกินนาสบิคูลูกินฮาซานินและจงปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยมารยาทที่ดีงามเวลาเราอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราจะมาพูดจาหยาบคายมันก็ไม่เหมาะเราจะพูดจาแบบอะไรพูดคำด่าคำก็ไม่ได้เพราะเราก็ต้องคิดก่อนเพราะนั้นมันจึงทำให้เกิดหลายอย่างที่เป็นสิ่งดีงามตามมาจะคิดจะพูดอะไรก็ต้องคิดก่อนว่าพูดไปแล้วเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องไปพูดมันจะพูดทำไมแหละก็มันไม่ได้อะไรพูดไปแล้ววงแตกพูดไปแล้วสังคมก็แตกแยกก็ไม่ต้องพูดเพราะนั้นมันทำให้เราได้รับการฝึกฝนนั่นเองเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่า3อย่างนี้จะต้องอยู่ในหัวใจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาการงานที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์การนะซีฮัตตักเตือนกันและการอยู่รวมกันเป็นญะมาอะห์เพราะนั้นอิคลาสคือหนึ่งในนี้ด้วยนั่นเองทีนี้ในประการต่อมาครับอิคลาสช่วยอะไรเราได้อีกอันอิคลาสยูฟารีจุนฮูมูมวายูซีลุนกุรูปช่วยให้เรารอดพ้นจากความเดือดร้อนต่างๆเพราะนั้นไอ้ความอิคลาสช่วยอะไรเราได้อีกเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยเราสามารถที่จะเอางานของเราที่เราคิดว่ามันอิคลาสเนี่ยมาเป็นวาซีละมาเป็นสื่อในการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ได้พี่น้องจำเรื่องนี้ได้ไหมคน3คนที่ติดอยู่ในถ้ำจำได้ไหมหะดีษนบีรายงานนบีบอกว่าก่อนยุคสมัยก่อนนบีอีกนะแต่นบีเอามายกเป็นตัวอย่างว่ามีคน3คนเนี่ยติดอยู่ในถ้ำออกมาไม่ได้ทุกคนก็เลยปรึกษากันต่างก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยพวกเรานี่แหละเพราะอยู่กัน3คนต้องนึกซิว่าอะไรที่มันเป็นการงานแบบเด็ดๆเลยของเราที่ทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอางานนั้นมาเป็นสื่อในการขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์คนที่หนึ่งนี่มีลูกจ้างใช่ไหมมีลูกจ้างรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆจ่ายค่าจ้างทุกคนเอาค่าจ้างไปหมดแล้วเอาค่าจ้างไปหมดปรากฏว่ามีอยู่คนหนึ่งไปแต่ไม่ได้เอาค่าจ้างไปผ่านเวลาผ่านไปคนนี้กลับมาต้องการค่าจ้างของเขาแล้วก็เจ้านายก็บอกว่าไอ้ที่เห็นอยู่นั่นในทุ่งเนี่ยของแกทั้งนั้นเลยนะเอาไปได้เลยเพราะฉันเอาเงินของแกเนี่ยมาบริหารจัดการจนกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่งแน่นอนชายคนนี้ก็บอกว่าไงบอกว่าอย่าล้อเล่นกับฉันนะฉันกำลังเดือดร้อนฉันต้องการส่วนของฉันก็บอกนั่นแหละของแกทั้งหมดนั่นแหละเอาไปได้เลยแล้วเขาก็เอาไปแล้วชายคนนี้ก็บอกว่าถ้าไอ้งานเนี่ยไอ้การที่ฉันเอาเงินของเขามาบริหารจัดการแล้วก็คืนให้เขากลับไปวันเวลาที่เขามาทวงคืนเนี่ยถ้ามันเป็นความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์แล้วก็ขอให้เราเนี่ยขอให้ฉันเนี่ยได้ออกจากถ้ำแห่งนี้ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์นะด้วยเป็นเรื่องของสิ่งมหัศจรรย์แหละนะครับก้อนหินก็ขยับมีช่องก็จริงแต่ยังออกไม่ได้เอาอีกคนนึงบอกว่าฉันเนี่ยมีพ่อมีแม่เด็กๆฟังไว้นะมีพ่อมีแม่และฉันก็ดูแลพ่อแม่มาโดยตลอดหาอาหารการกินมาให้พ่อแม่โดยตลอดฉันมีอาชีพก็คือเก็บของป่าหาฟืนในป่าพอออกไปปุ๊บกลางคืนกลับมาตอนเย็นกลับมาเอาเต็มองอาหารเต็มนมอะไรมาให้พ่อแม่แล้วจะให้พ่อแม่กินก่อนเสมอลูกๆเอาไว้ก่อนแต่มีอยู่วันนึงเนี่ยกลับมาแล้วมืดแล้วปรากฏว่าพ่อแม่หลับไปแล้วไอ้สิ่งที่เตรียมเอาไว้อาหารที่เตรียมไว้นมที่เตรียมเอาไว้ฉันก็ยืนถืออยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าพ่อแม่จะตื่นซึ่งตื่นตอนไหนตื่นตอนเช้าไอ้ลูกๆก็ร้องไปก่อนพอแม่ตื่นมานั่นแหละให้พ่อแม่กินก่อนแล้วถึงให้ลูกๆของฉันกินถ้างานอันนี้เป็นงานที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์แล้วแล้วก็ขอให้ฉันได้ออกจากถ้ำแห่งนี้นั่นคือคนที่2ขยับก้อนหินขยับแต่ยังออกไม่ได้พอคนที่3ล่ะคนที่3บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนมีอันจะกินหน่อยแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องกัน
็นคนสวยและฉันก็ชอบเขาอยากได้เป็นภรรยาแต่เขาไม่โอเคหล่อนไม่โอเคและมีอยู่วันหนึ่งหล่อนต้องการความช่วยเหลือแล้วก็มายืมเงินฉันฉันก็บอกว่าได้เงินฉันจะให้ยืมน่ะได้แต่ต้องยอมเป็นภรรยายอมมีอะไรด้วยอ่ะสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ต้องจำยอมอ่ะเพราะเขาเดือดร้อนแต่พอถึงเวลาที่จะมีอะไรกันจริงๆอ่ะผู้หญิงคนนี้บอกอิตตะกิลลาห์ท่านจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะแค่นั้นแหละนี่คือประโยคที่มันสะกิดอีหม่านเขาเท่านั้นแหละเขาก็เลยไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนนี้เลยเขาบอกถ้างั้นเธอไปได้เลยและไอ้เงินที่ยืมไปยกให้โอ้โหถ้าเป็นเราเนี่ยรอดไหมเนี่ยหลายๆคนไม่รู้รอดป่ะนะแต่ปรากฏว่าคนคนนี้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นยกให้เลยและไอ้ถ้างานนี้เป็นงานที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ขอให้อัลเลาะห์เมตตาให้เราได้ออกไปจากถ้ำแห่งนี้แล้ว3คนก็ได้ออกจากถ้ำแห่งนี้นี่คือความอิคลาสเห็นไหมครับว่าผลงานที่เราทำไปด้วยความอิคลาสเวลาเราเดือดร้อนเอางานนั้นมาเป็นสื่อขอดุอาต่ออัลเลาะห์ได้นะเราทำอะไรก็ตามลองนึกดูฮะถ้าเราแบบเดือดร้อนสุดๆต้องการความช่วยเหลือสุดๆนมาดขอดุอาต่ออัลเลาะห์ลองนึกซิว่าอะไรที่เราทำว่าแจ๋วจริงๆอ่ะอิคลาสจริงๆเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเอามาเป็นสื่อได้นะมาเป็นสื่อในการขอดุอาขอความช่วยเหลือได้เพราะนั้นอิคลาสช่วยให้เรารอดพ้นจากความเดือดร้อนได้อิคลาสเป็นซะบาบุนลีอะซอมินญะซามาอะกิลลาตินอะมันอิคลาสเป็นสาเหตุทำให้เราได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่แม้ว่างานนั้นมันจะเล็กน้อยก็ตามคืองานเนี่ยท่านจำไว้อย่างว่าอัลเลาะห์อย่างที่ต้นชั่วโมงเนี่ยนะผมบอกไปแล้วว่าอัลเลาะห์มองที่ไหนเวลาพิจารณาที่หัวใจอัลเลาะห์ดูที่หัวใจหมายถึงอัลเลาะห์ดูที่เจตนาของเราเพราะนั้นอัลเลาะห์ดูที่คุณภาพดูที่ความอิคลาสไม่ได้ดูที่ปริมาณไม่ได้ดูว่ามากหรือน้อยแต่ดูว่าคุณภาพหมายถึงอิคลาสต่ออัลเลาะห์ 100% หรือเปล่าอ่ะมีตัวอย่างงานไม่ได้หนักนะงานไม่ได้ยากแต่พาคนเข้าสวรรค์ได้ทั้งที่คนคนนี้ก็ไม่ใช่คนดีทั้งหนาอย่างเช่นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงจำได้ใช่มั้ยผู้หญิงที่เป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่เค้าเรียกผู้หญิงขายบริการในยุคสมัยนู้นเลยบันิสรออีนเลยนะครับบันิสรออีนคือก่อนนบีนะครับยุคสมัยบันิสรออีนก่อนนบีเป็นหญิงขายบริการแล้วด้วยความที่เขาเห็นเขาบอกว่าใบหน้ามากั้นบุญยูตีฟูบิรอกียะติบิรอกียะตินกาไดยักตุลฮุอันอัตชปรากฏว่าเขาเห็นสุนัขตัวหนึ่งที่มันกระหายน้ำมันแย่แล้วและด้วยความที่เขาสงสารสุนัขตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยเอาถอดไอ้อะไรนะรองเท้าของเขาเนี่ยไปใส่น้ำแล้วมาให้สุนัขตัวนี้กินในบางรายงานก็จะบอกว่าเป็นผู้ชายนะครับมันมีทั้งสองสายรายงานเลยแต่ลักษณะคล้ายๆกันก็คือเอาน้ำมาให้สุนัขดื่มเพราะสุนัขมันลงไปในบ่อเองไม่ได้ถ้ามันลงไปมันก็จมน้ำอยู่ในบ่อนั่นแหละแต่ด้วยความสงสารก็เอามาให้สุนัขดื่มปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้นบีบอกว่าผู้หญิงคนนี้อัลลอฮ์เมตตาให้เขาได้เข้าสวรรค์ได้เข้าสวรรค์เห็นไหมงานใหญ่ไหมงานไม่ได้ใหญ่และคนทำเป็นคนดีไหมไม่ใช่คนดีแต่อันเนื่องมาจากว่าไอ้ขณะที่เขาทำเนี่ยเขามีความหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความเมตตากับสัตว์ที่เป็นมักลูกอสเหมือนกับเขาเป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกับเขาเพราะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถามว่าเรายิ่งสบายใจเลยใช่ไหมงานเราทำมาเนี่ยค้อนชีวิตกันหลายๆท่านแล้วเนี่ยเยอะเราก็ต้องพิจารณาว่างานเหล่านั้นต้องดีนะถ้าหากว่ามันไม่ดีวันนี้ทำใหม่ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีในตอนต้นทางที่เราทำมาเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่บางทีแล้วก็มีสิ่งนั้นแอบแฝงสิ่งนี้แอบแฝงเอาละมันผ่านมาแล้วไม่ต้องกลับไปลื้อมันให้เตาบ้าตัวให้สำนึกผิดให้ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยในสิ่งที่ว่าเราอาจจะมันมีสิ่งอื่นเคลือบอะไรนะแอบแฝงอยู่ก็เอาว่านับหนึ่งกันใหม่ทำสิ่งต่อไปนี้สิ่งที่มันเป็นความดีเนี่ยเริ่มกันใหม่นั่นเองแล้วต้องระวังนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความอิคลาสเนี่ยมันก็มีโจทย์ของมันอยู่มันก็มีสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คืออริยะนั่นเองอริยะก็คือการโอ้อวดนะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอิคลาสก็คืออริยะคือการโอ้อวดซึ่งการโอ้อวดเนี่ยมันเป็นลักษณะของใครรู้ไหมการโอ้อวดเป็นลักษณะของมุนาฟิกไม่ใช่เราเป็นมุมินเราเป็นมุสลิมเพราะนั้นเราจะไม่มีการโอ้อวดเราจะไม่มีการริยะถึงบอกถ้าเราอิคลาสมันจะไม่มีริยะแต่ถ้ามีริยะอิคลาสมันก็ไม่เกิดมุนาฟิกเนี่ยมันจะเป็นตัวอย่างให้เราได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสิ่งหลายๆอย่างอย่างการนมาดในสมัยนบีมีมุนาฟิกนะและมุนาฟิกเนี่ยลักษณะหนึ่งลองดูนะว่ามันตรงกับเราหรือเปล่าถ้าตรงต้องแก้กันแล้วนะลักษณะหนึ่งก็คือว่า
อินนัลมุนาฟิกีนยูคอดิอูนัลลอฮะวะฮุวะคอดิอูฮุมวะอิซากอมูอิลัสศอลาติกอมูกุซาลายูรออูนันนาสอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ามุนาฟิกีหรือมุนาฟิกเนี่ยมุนาฟิกก็แปลว่าคนหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยมันจะเขาเรียกทรยศต่ออัลลอฮ์คดโกงต่ออัลลอฮ์หักหลังอัลลอฮ์แต่ว่าในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ตอบแทนมันด้วยการหักหลังมันเหมือนกันก็หมายความว่ามันทำอะไรมาอัลลอฮ์ก็หักหลังหรือว่าตอบแทนกลับไปนั่นแหละแต่ลักษณะหนึ่งที่มันทำก็คืออิดาก้อมูอิลัสซอลากอมูกุซาลาเมื่อจะไปนมาดก็ไปนมาดด้วยความเกียจคร้านไม่อยากนมาดอ่ะไปก็โอเอโอเอนะกว่าจะไปนมาดกว่าจะยันได้นี่เขาวารัดดอนลีนไปแล้วทั้งที่ไม่ได้มีธุระอะไรนะเพิ่งจะไปมีไหมมีหรือเขารู้เลยเนี่ยอินนาอาตอยนาเอาวันนี้อ่านต้นสั้นนี่วานะรีบวิ่งใหญ่เลยเนี่ยหรือบางทีไปก็ไปนู่นเลยเขาก่อนเขาจะให้สลามหน่อยนึงเพื่อให้ได้ญะมาอะให้เกี่ยวเราไว้ด้วยนะมันจะได้ญะมาอะถ้าเจตนาของเราเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนี่เข้าข่ายมุนาฟิกแต่ถ้าไม่ได้เจตนาไม่เป็นไรนะเพราะบางทีเรามีธุระกันได้นะครับเรามีธุระได้เรามีความจำเป็นได้อะไรก็แล้วแต่เพราะอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงอัลลอฮ์รู้เจตนาของเราอินนัมันอามาดูบินนียัดอัลลอฮ์รู้เจตนาของเราอยู่แล้วว่าเราจริงใจหรือเปล่าหรือว่าเราโอเอเราตั้งใจอัลลอฮ์ทรงทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์พิจารณาที่ไหนวะลากินยันซุรอิลากุลูบิกุมอย่างที่บอกอัลลอฮ์ดูที่เจตนาก็คือที่หัวใจนั่นเองแล้วอีกสิ่งนึงที่เราต้องระวังก็คือไอการตะกับบทที่มันจะเคลือบแฝงมากับการทำความดีของเราในวิธีการนะครับวิธีการในการที่เราจะเขาส่งสัญญาณแล้วทั้งนั้นขออนุญาตสรุปวิธีการในการทำให้เรามีความอิคลาสเป็นข้อๆนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะให้หัวใจเราอิคลาสเรารู้อยู่แล้วเมื่อกี้ความประเสริฐเอ่ยสิ่งต่างๆที่พึงจะได้รับวิธีการนะครับข้อที่1ถ้าเราต้องการที่จะให้เรามีความอิคลาส1วิธีการไปเลยก็แล้วกัน1ขอดุอาบ่อยๆขอดุอาบ่อยๆหมายความว่าขอดุอาให้เราเป็นคนที่มีความอิคลาสขอให้การงานอันนี้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ดุอาต้นหนึ่งท่านอุมัรอิบนุคอตอบอ่านเอาไว้ดีมากครับท่านอุมัรอ่านอย่างนี้อัลลอฮุมมะจอันอามาลีกุลละฮูซอลิฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดทำให้งานของฉันทุกอย่างเป็นการงานที่ดีด้วยเถิดวะจอันฮูลีวะจฮิกาคอลิซอและขอพระองค์ได้โปรดทำให้งานอันนี้บริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์ด้วยเถิดวะลาตะจอัลลิอะฮะดินฟีฮิชัยอาและขออย่าให้มีสิ่งใดมาเคลือบแคงมามีส่วนร่วมในงานอันนี้โดยเด็ดขาดนี่เค้าเรียกดุอาของท่านอุมัรอิบนุคอตอบพี่น้องก็ไปหาเอาละกันนะเพราะว่าวันนี้คงไม่ทันแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำยังไงก็ขอดุอาภาษาไทยนั่นแหละครับโออัลลอฮ์ขอให้การงานของฉันเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจข้อที่1ข้อที่2ปกปิดความดีที่กระทำไม่ต้องคุยเยอะไปบริจาคที่นั่นที่นี่จะทำอะไรก็แล้วแต่คนจะเห็นไม่เห็นไม่ต้องคุยไม่ต้องบอกเพราะเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เหมือนกับคน7จำพวกหนึ่งในนั้นคือคนให้ด้วยมือขวาและมือซ้ายไม่เห็นใช่ไหมแปลว่าเราทำความดีหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ใครจะชมไม่ชมเรื่องของเขาไม่ชมมาดีเราจะได้สบายใจเพราะเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น1ดุอา2ปกปิดสิ่งที่เป็นความดีเหล่านั้น3เรียนแบบการปฏิบัติของคนรุ่นก่อนๆคําว่าคนรุ่นก่อนๆคือไปดูชาวซะลัฟคนในอดีตที่เขาทําซึ่งเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ว่าคนเหล่านี้เขาทําอะไรกันบ้างคนรุ่นก่อนเนี่ยถ้าจะเอาเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างก็300ปีซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบิอะตาบีอีนคนเหล่านี้เราเรียกรวมๆว่าชาวซะลัฟนั่นเองแล้วก็ประการที่4ก็คืออย่าลำพองใจอย่าเหลิงกับสิ่งที่ตัวเองหรือสิ่งที่เราทําเพราะสิ่งที่เราทําเนี่ยให้สำนึกเสมอว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์ใครจะชมไม่ชมเรื่องของเขาเราจะได้สบายใจแล้วก็ให้นึกเสมอว่างานของเราเนี่ยให้เกิดความรู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันยังน้อยเกินไปมันยังน้อยเกินไปที่เป็นความดีนะเขาบอกทำความดีให้นึกเสมอว่าความดีนั้นยังน้อยเราจะทำเยอะๆแต่ถ้าทำความชั่วให้นึกเสมอว่าโอ้มันเยอะแล้วเราจะได้หยุดแล้วก็นึกเสมอนะครับว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวในหลุมฝังศพเราจะต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องเอาการงานที่ดีต่างๆของเราโดยเฉพาะการงานที่อิคลาสนั้นไปเป็นเพื่อนของเราในหลุมฝังศพนั่นเองเพราะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คือวิธีการในการที่จะประคับประคองอิบาดะห์ของเราอามันของเราให้อยู่ในคันลองให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและที่สำคัญก็คือว่าเอาอิคลาสเป็นตัวกำกับการงานเหล่านี้และอินชาอัลเลาะห์ครับงานของเราก็จะเป็นงานที่ถูกตอบรับนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์